ึงความพร้อมของบางกอก FC ในฤดูกาลนี้หน่อยครับก็ตอนนี้ความพร้อมของเราก็ 100% นะครับจากแมตช์ที่แล้วที่เราได้ทดลองทีมในฟุตบอลลีกครับนะครับตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ครับครับกับเรื่องของปีนี้ที่ต้องยอมรับว่าตัวหลักๆหลายคนผ่องถ่ายออกอยู่ทีมอื่นตรงนี้คิดว่าสร้างผลกระทบกับทีมมากน้อยแค่ไหนครับก็ไม่มากครับเพราะเราก็มีโครงสร้างเดิมอยู่เรามีกองกลางเรามีศิวะพงมาศเรามีบรรลือทองเกี้ยงเรามีบรรจงเรายังมีโครงสร้างเดิมอยู่ครับเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับแล้วก็ตัวใหม่ๆที่เข้ามาเสริมก็พร้อมทุกคนครับกับเฮดโค้ชคนใหม่ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นโค้ชคนคู่หรือว่ามีการพูดคุยคนอื่นอยู่ครับตอนนี้ก็ยังรักษาการอยู่ครับก็เราต้องดูสถานการณ์ของทีมว่าผ่านไป3แมตช์แล้วเป็นยังไง5แมตช์เป็นยังไงประเมินสถานการณ์อีกทีมองเป้าหมายทีมปีนี้ยังไงบ้างครับกับส่วนเมืองหลวงเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายทีมปีนี้ก็เริ่มมีการเสริมทัพอย่างน่าสนใจก็หลายๆทีมเขาเสริมทัพกันน่ากลัวอยู่แต่เป้าหมายเราก็ทุกปีอยู่แล้วเราไม่มีเป้าหมายเราเป้าหมายก็คือจะบอกว่าอะไรอ่ะเป้าหมายของเราก็เราโฟกัสที่แมตช์ต่อแมตช์นะครับเลขแรกเราต้องตอบ1ใน5ให้ได้ก่อนสุดท้ายครับให้ฝากถึงแฟนบอลบางกอกนิดนึงครับก็เรากลับไปเล่นที่บางกอกเป็นปีที่2แล้วอยากให้แฟนบอลกลับมาดูบางกอกซีมาเชียร์พวกเราเยอะๆนะครับครับแล้วก็เสาร์นี้เจอกันครับ 5:00 น.ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ